ครั้งหนึ่งเมื่อตอนเราเด็กๆนะครับพ่อแม่เคยดูดขี้มูกล้วงอึในยามที่ลูกอึไม่ออกหรือว่าหายใจไม่ออกนะครับแต่ว่าในยามแก่ชราจะมีสักกี่คนไม่ได้รวมหมายถึงตัวเราด้วยนะฮะเราถามว่าจะมีลูกสักกี่คนที่ดูแลอุปการีพ่อแม่ถึงขั้นที่จะต้องทำเหมือนท่านทำให้เราล้วงอึแล้วก็ดูดขี้มูกออกจากรูจมูกเพื่อให้ท่านหายใจได้เพื่อให้ท่านอึออกได้อย่างสบายใจสบายท้องสบายตูดแล้วก็สบายจมูกในยามแก่ของเราใครจะมาทำให้เราแบบนี้บ้างหนอคิดแล้วปวดหัวจังเลยคิดแล้วเครียดจังเลยว่าใครจะมาดูแลเราแบบนี้บ้างหนอขออภัยนะครับใครที่ทานข้าวอยู่กรุณาอย่าดู